ชื่อนรินทร์ดำริดนะครับเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชสอบบรรจุได้ที่จังหวัดระนองแล้วก็ย้ายมาประจำที่จังหวัดพังงาก็คือที่โรงเรียนบ้านบางว่าที่สอนอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองวิชาที่สอนนะครับเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สำหรับโรงเรียนบ้านบางว่านะครับตั้งอยู่ในอำเภอคุรบุรีจังหวัดพังงาสภาพชุมชนนะครับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ก็คือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็มีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับก็คือเป็นการพาเด็กออกมาดูชีวิตจริงๆนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยสอนมาก็ให้นักเรียนเรียนในห้องเรียนแล้วก็ให้ดูในหนังสืออะไรเด็กเขาเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจในบทเรียนแต่ถ้าพอเราพาเด็กออกนอกห้องเรียนหรือออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งบ้างจะสามารถดึงให้เขาเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเราเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการตีกรอบเขาเอาไว้สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราก็มาเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับหลายๆคนมีใครขาดบ้างวันนี้ขาดทั้งหญิงสองครับนะครับเพื่อนๆเรานะใครที่อยู่ใกล้บ้านก็ไปบอกด้วยนะว่าเรียนอะไรกันไปนะครับนะครับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเรียนในเรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เราจะได้มารู้กันว่าสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นชิคเก้นแดนกระตุ้นสมองกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะปลุกสมองให้มันพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมแล้วทั้งหมดลุกยังนะครับพร้อมที่จะเรียนกันแล้วนะครับในวันนี้วันนี้ครูมีภาพนะครับอันนี้เป็นภาพอันนี้มีตัวอะไรบ้างอันนี้อะไรเต่านะครับเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเต่าเกาะอยู่บนอะไรครับเต่าเกาะอยู่บนขอนไม้นะครับขอนไม้นี่มีชีวิตไหมไม่มีนะครับทีนี้นะครับน้ำมีชีวิตไหมไม่มีนะครับน้ำไม่มีชีวิตดังนั้นสิ่งมีชีวิตนะและสิ่งไม่มีชีวิตที่มาอยู่รวมกันเนี่ยเราจะเรียกรวมกันว่าเป็นสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนั่นเองวันนี้นะครับในเรื่องของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมคุณครูจะให้นักเรียนไปสำรวจสิ่งมีชีวิตภายในบริเวณโรงเรียนของเราว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างอยู่ในโรงเรียนของเรานะครับอันนี้เป็นใบกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจ
นะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างนะครับนะครับดูในใบกิจกรรมของเรานะครับวันนี้นะให้นักเรียนเนี่ยไปสำรวจนะครับสิ่งมีชีวิตบริเวณต่างๆของโรงเรียน3บริเวณด้วยกันนะครับบริเวณที่1นะครับก็คือบริเวณสระน้ำนะบริเวณที่2เป็นสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนแล้วก็บริเวณที่3ที่ไหนครับต้นไทรบริเวณต้นไทรถ้าเราไปพบสิ่งมีชีวิตให้เราทำไงเอ่ยในคำสั่งให้ติ๊กไว้ก่อนนะครับให้ติ๊กไว้ก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาระบายสีอีกครั้งหนึ่งที่ห้องเรียนถ้าเราพบสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่ครูกำหนดนะครับให้เราเขียนลงไปนะเวลาในการสำรวจแต่ละบริเวณนะครับประมาณเกือบ10นาทีนะแต่ละบริเวณแล้วก็ย้ายกลับมาที่ห้องนะครับพร้อมไม่พร้อมพร้อมค่ะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจบริเวณต่างๆของโรงเรียนของเรากันนะครับถึงแล้วบริเวณที่1นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเดินอ้อมไปดูใกล้ๆเลยนะครับบริเวณสระน้ำของเราว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะครับถ้าเจออะไรให้นักเรียนติ๊กถูกด้วยดินสอไปก่อนนะครับถ้าไม่เห็นก็ไม่ต้องเขียนนะเขียนเฉพาะตัวที่เห็นพออาสระน้ำมีลูกออสตัวดำๆเนี่ยเป็นลูกออสตอนเล็กมันอยู่ในน้ำนะมาว่ายอยู่ในน้ำพอตอนโตมันก็ใช้ชีวิตบนบกเขาก็เรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีปลาเอาติ๊กที่ปลาไปนะครับไหนครับเอ็ดนั่นล่ะมีเห็ดด้วยที่ขอนไม้อะเห็ดที่ขอนไม้ครับนั่นน่ะคู่ขานั่นสีดำดำนั่นก็เฮ้ยเหมือนทางอะไรอ่ะคู่ขาสตอคู่ขาสตอเน่าเสร็จแล้วอ้าวเข้าแถวนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ห้องเรียนนะครับจากที่เราไปสำรวจบริเวณต่างๆนะครับเราเจอสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะครับนลินกรนะครับเจออะไรบ้างครับเจอเห็ดกระแตผีเสื้อครับกระแตผีเสื้อมดดำมดแมลงวันครับผีเสื้อยุงแมลงวันมดดำนะครับสิ่งมีชีวิตแต่ละบริเวณเยอะไหมในโรงเรียนของเราเยอะค่ะนะครับเราจะสังเกตได้ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะใช้สิ่งแวดล้อมเป็นที่อะไรบ้างอย่างเช่นปลาอยู่ในน้ำแสดงว่าปลาใช้น้ำเป็นที่อะไรปลาใช้เป็นที่อยู่อาศัยเราเห็นผีเสื้อนะครับมาตอมดอกไม้ใช่ไหมแสดงว่าผีเสื้อใช้สวนหย่อมของเราเนี่ยเป็นแหล่งอะไรครับแสดงว่าผีเสื้อใช้สวนหย่อมเป็นแหล่งอาหารนะครับมาตอมน้ำหวานมาหาน้ำหวานจากดอกไม้นะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆเช่นเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งหลบภัยได้ไหมได้นะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ดูภาพเพิ่มเติมนะครับ
และนักเรียนช่วยกันตอบว่าสิ่งมีชีวิตใช้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นที่อะไรบ้างนะครับอ้าวมีเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งอาหารนะครับภาพนี้ปลาการ์ตูนนะครับใช้ดอกไม้ทะเลนะเป็นแหล่งหลบภัยจากที่เราเนี่ยไปสำรวจสิ่งแวดล้อมฮะเราใช้ทักษะอะไรทางวิทยาศาสตร์เราใช้ทักษะการสังเกตเราไปสังเกตแล้วก็เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราอะไรครับมดครับตรงนี้อะไรพบมดแดงค่ะมดแดงอะไรอีกครับอะไรนะครับหอยทากทีนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนเคยสังเกตอะไรบ้างสังเกตกบมันเป็นไงครับพอฝนตกมันจะร้องค่ะพอฝนตกมันจะส่งเสียงร้องมดดำครับที่ผ่านมาเราเจอมดดำแล้วเป็นไงที่ผ่านมาเวลาฝนตกมดดำจะย้ายมาอยู่ข้างหน้าบ้านครับเวลาฝนตกมดดำจะย้ายมาอยู่หน้าบ้านแล้วคาดการได้ว่าไงถ้ามดดำย้ายที่ย้ายรังแล้วจะเกิดเหตุการณ์ข้างหน้าก็คือมีฝนตกมีน้ำท่วมเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ใช้ทำนายอนาคตเป็นคำพยากรณ์ได้นะครับนั่งลงเก่งมากแล้วเราจะเอาทักษะการสังเกตเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรได้บ้างกฎชกรเวลาเดินทางเป็นไงครับสังเกตป้ายข้างทางสังเกตป้ายข้างทางสังเกตสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่คือใช้ทักษะการสังเกตตบมือให้กฎชกรหน่อยนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากคนอื่นสังเกตอะไรบ้างว่าจะไปกรุงเทพอยากเห็นที่ประเทศก็ใช้ทักษะการสังเกตก็คือต้องศึกษาแผนที่นะครับในการเดินทางนั่งลงตบมือให้เพื่อนด้วยนะครับนะครับซึ่งมันมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราไหมมีประโยชน์นะครับนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนระบายสีผลงานของนักเรียนนะครับตกแต่งให้สวยงามแล้วก็นำผลงานของนักเรียนมาติดไว้ที่บอร์ดแล้วก็เราจะช่วยกันประเมินผลงานนะครับตอนนี้ให้นักเรียนระบายสีตกแต่งผลงานของเราก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกสติกเกอร์รูปหัวใจนะครับเดี๋ยวแจกให้คนละ3ดวงครับที่1ถึง5นะครับนำหัวใจที่คุณครูมอบให้นะครับไปติดกาวและแตะที่ผลงานของเพื่อนนะครับผลงานของตัวเองด้วยแล้วก็นะครับผลงานที่ดีที่เราคิดว่าดีที่สุดนะครับเลขที่1ถึง5ลุกขึ้นครับนี้เราเรียนในเรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมไปจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆเช่นแหล่งอะไรแหล่งที่อยู่สายแหล่งหลบภัยแหล่งอาหารแหล่งสืบพันธุ์นะครับทีนี้เราใช้ทักษะการสังเกตเราไปสังเกตสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจำวันของเรานะเรื่องเหล่านี้นะครับเอาไปใช้พบว่าอย่างเช่นที่นักเรียนตอบนะครับสังเกตการเดินทางสังเกตเส้นทางสังเกตแผนที่นะครับหรือสังเกตการหุบของใบไมยราบก็เกิดข้อสงสัยซึ่งสิ่งเหล่านี้นักเรียนเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบบทเรียนเพียงแค่นี้หัวหน้าเชิญครับที่บอกอยู่กับเด็กอยู่สม่ำเสมอนะครับก็คือว่าการที่คุณครูมาทำหน้าที่ครูตรงนี้เนี่ยครับแค่อยากให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนดีของสังคมสามารถแก้ปัญหาในเรื่องที่มาเผชิญกับตัวเขาได้นั้นถ้าเขามีทักษะชีวิตที่ดีมีกระบวนการคิดที่ดีนะก็สามารถที่จะให้เขาเนี่ยดำรงชีวิตในสังคมในอนาคตได้แค่นี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจของคุณครูแล้วครับในความหมายของอาชีพครูก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้สร้างผู้สร้างก็คือสร้างคนนะครับสร้างคนที่จะออกไปสู่สังคมนะครับดังนั้นการที่มาเป็นครูเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความตระหนักนะครับในการที่จะสร้างคนให้ได้นะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นเยาวชนที่ดีออกไปสู่สังคม